วันนี้มีภาพที่เรียกว่าเป็นไวรัลเลยนะคะจากเพจเวียดนามลาวส์ไทยแลนด์แคมเบเดียแบ็คแพคเกอร์ทราเวลแอนด์ทิปส์แปลออกมาได้นะคะว่าประเทศกัมพูชามีเทศกาลน้ำหรือที่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Water Festival เขาบอกว่าเป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีในประเทศกัมพูชาจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือการล่องเรือของพระราชาตกแต่งอย่างอลังการซึ่งตอนกลางคืนจะมีเรือกลไฟแล่นไปมาโดยรูปภาพนี้นะได้กลายเป็นไวรัลในช่วงข้ามคืนค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนนะบอกว่ารูปที่เอามาเปิดเผยเนี่ยเป็นรูปภาพที่น่าจะก๊อปปี้มาค่ะเป็นการทำรูปแบบใช้ Photoshopโดยที่กัมพูชาบอกว่าเรือสำหรับพระราชานั้นพยายามจะเรียนแบบเรือสุพรรณหงส์ของประเทศไทยซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกถึงแม้ว่าคำเมนจะมีหลักฐานอ้างจากกำแพงว่ามีเรือลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่กำแพงก็ไม่สามารถที่จะอ้างอิงได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีหลักฐานมาอ้างอิงให้ทั่วโลกนั้นยอมรับโดยมีต่างชาติมาร่วมคอมเมนต์ด้วยนะบางคนก็บอกว่ารูปภาพที่นำมาลงนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรมายืนยันบางคนค่ะก็บอกว่าตั้งแต่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่ากัมพูชาไม่เคยมีกษัตริย์นะมีแต่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฮุนเซนก็เพียงเท่านั้นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ายุคปัจจุบันการทำรูปเรียนแบบเป็นเรื่องของกัมพูชาไปแล้วมีคนกัมพูชาบอกว่านี่คืองานดั้งเดิมของกัมพูชาที่มหัศจรรย์มากๆซึ่งสำหรับของประเทศไทยค่ะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้รับรางวัลเรือมรดกโลกจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรหรือ The World Ship Trust Maritime Heritage ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2539โดยมีต่างชาติที่ชื่อว่า Myth Master นะคะบอกว่าถ้าเกิดอยากดูเรือสวยๆแบบนี้แนะนำให้ไปดูที่เมืองไทยจะดีกว่าเป็นเรือของแท้บางคนค่ะใช้ชื่อว่า Sassy LA เขาบอกว่าในรูปภาพนี้ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าเพจฉันรู้สึกว่าดูปลอมมากๆเลยโดยมีบางคนนะคะมาวิเคราะห์บอกว่าการที่คาเมนเนี่ยทำแบบนี้เนื่องจากเพราะว่าคาเมนชอบมาดูทีวีของไทยเสพสื่อไทยถึง 90% และคนคาเมนก็มาเที่ยวและมาเป็นแรงงานที่เมืองไทยมากกว่า 60% เรื่องที่ผิดพลาดของกัมพูชาก็คือการที่รับวัฒนธรรมไทยไปแล้วไม่เคยให้เครดิตเจ้าของรับความจริงไม่ได้และไม่เคยบอกคนกัมพูชาด้วยกันแต่ในทางตรงกันข้ามก็แอบอ้างว่าเป็นคนคิดหรือว่าทำขึ้นเองยกตัวอย่างเพลงไทยที่กัมพูชาลอกเลียนแบบทำนองแล้วก็เปลี่ยนภาษาให้เป็นของตัวเองเป็นเรื่องที่มีคนกัมพูชาเข้าใจผิดมากที่สุดและเยอะที่สุดหากเขมรยังไม่หยุดเคลมจะมีผลเสียตามมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีคอมเมนต์จากเดวิสกาล่านะคะเขาบอกว่ารูปภาพที่โพสต์บนเพจเนี้ยน่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ของจริงเพราะว่าไม่มีแนวกระเพื่อมของน้ำเลยโดยมีบางสื่อนะคะวิเคราะห์ว่าปัจจุบันนี้เขมรไม่ได้มีเรือพระราชพิธีแต่ว่าคนกัมพูชานั้นชอบคิดไปเองว่าทุกอย่างที่มีในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาอย่างดีแต่กลับกลายเป็นของคนกัมพูชาแต่จริงๆแล้วกัมพูชาก็ไม่มีสิ่งนั้นอยู่แต่จะใช้การอ้างอิงจากกำแพงวัดโดยหลายคนนะก็มาวิเคราะห์พร้อมๆกันค่ะบอกว่าคิดว่าจริงๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเพียงแค่บางอย่างแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับลอกเลียนแบบประเทศไทยแล้วนำไปวางเลยประเทศไทยมีอะไรเขาก็จะต้องทำตามซึ่งจริงๆเนี่ยทำตามไม่ได้ผิดอะไรแต่ผิดที่บอกว่าเป็นของตัวเองแล้วก็คิดเองซึ่งหากดูย้อนหลังกลับไปประมาณ10ปีประเทศกัมพูชายังไม่มีอะไรเลยสักอย่างคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีการส่งเสริมการลอกเลียนแบบซึ่งหากมองแบบง่ายๆวัฒนธรรมสุดท้ายของเขมรน่าจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าโดนวัฒนธรรมไทยกลืนกินจนรากเหง้าตัวเองนั้นสูญหายไปส่วนที่พยายามจะอ้างว่าเป็นของตัวเองก็สร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาสู้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆบางคนก็บอกว่าเนื่องจากว่าประเทศของเขาไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองก็เลยต้องอาศัยกำแพงวัด
แต่ว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างก็เกิดจากการที่ไม่ยอมรับขนาดนครวัดไม่ใช่ของเขมรโดยแท้ยังบอกว่าเป็นของตัวเองเสื้อผ้าที่ใส่ในปัจจุบันนี้ก็มีสบายซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมเขมรอย่างแน่นอนส่วนคลองที่ขุดใหม่ก็คิดว่าใหญ่ที่สุดและจะเชิดหน้าชูตาแต่ความเป็นจริงแล้วคนกัมพูชานั้นยังไม่ได้ศึกษาให้ดีพอบางคนค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเห็นที่เพจของกัมพูชาเขาบอกว่าฮุนเซนเคยประกาศว่าจะเอาเวียดนามกับไทยคืนน่าจะเป็นมูลเหตุที่มอมเมาให้คนกัมพูชาคิดแบบไม่สร้างสรรค์น่าสงสารคนที่รู้ความเป็นจริงก็ไม่สามารถพูดอะไรได้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าประวัติศาสตร์ก็ได้ลงบันทึกเอาไว้ว่าสยามก่อนที่จะนำเขมรเป็นเมืองขึ้นจะต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งพอสมควรถึงจะสามารถปกครองได้นานกว่า400ปีและมั่นใจในวัฒนธรรมของตัวเองแต่เขมรนั้นไม่รู้เลยว่าสยามผู้เป็นนายปกครองเขมรซึ่งวัฒนธรรมต่างๆเขมรก็นำไปจากสยามและสมัยก่อนเขมรก็ไม่มีทัพเรือเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางมีเรือพระที่นั่งไม่มีเรือของกษัตริย์อย่างแน่นอนโดยบางคนค่ะก็บอกว่าพระราชพิธีในประเทศไทยเนี่ยสวยงามมากๆสวยงามจนขนาดประเทศอังกฤษยังยกย่องส่วนเขมรก็เพิ่งจะรู้ว่าประเทศไทยมีพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ก็เลยพยายามจะลอกเลียนแบบซึ่งในความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาดูเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีของประเทศกัมพูชาจะไม่พบเลยค่ะเพราะว่าเขมรนั้นไม่เคยมีเรือพระราชพิธีแต่ว่าเขมรนั้นก็กลับมาเคลมเรือสุพรรณหงส์บอกว่าเป็นแบบที่มาจากนครวัดโดยถ้าผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหประชาชาติถึงก็ต้องออกมาตั้งหน่วยงานเพื่อใช้อำนาจที่ชอบธรรมในการเปลี่ยนผ่านในกัมพูชาหรือว่าที่เรียกกันว่าอันแท็กตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ค่ะโดยทางด้านผู้นำอันแท็กถึงก็ต้องเดินทางเข้าไปในกัมพูชาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารกว่า 22,000 คนเพื่อรักษาสันติภาพและปลดกลุ่มต่อต้านที่กำลังมีความขัดแย้งกันซึ่งอันแท็กก็ได้ทำงานสำเร็จจนสามารถตั้งสภาแห่งชาติสูงสุดได้โดยตอนนั้นมีเจ้านโรดมสีหานุเป็นประธานและหลังจากนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกของกัมพูชาก็ได้มีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2536ซึ่งตอนนั้นเจ้ารณฤทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกซึ่งเป็นฝ่ายนิยมกษัตริย์ส่วนพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนได้ที่นั่งน้อยกว่าแต่ว่าหลังจากเริ่มการเมืองยุคใหม่ได้เพียงปีเดียวฝ่ายเจ้าก็เสียศูนย์ในเรื่องการเมืองถึง3เรื่องยังไม่นับถึงเรื่องส่วนตัวจนมีแต่เรื่องเสียหายและหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกันฝ่ายเจ้ากับฝ่ายฮุนเซนเป็นระยะเวลานาน4ปีฝ่ายเจ้าก็ต้องเพลียงพล้ำในพุทธศักราช2540เพราะเจ้ารณฤทธิ์ไปขอความช่วยเหลือจากเขมรแดงเพื่อที่จะยึดอำนาจการปกครองไว้ฝ่ายเดียวหลังจากฮุนเซนรู้ข่าวก็เลยทำรัฐประหารและสั่งจับแกนนำสำคัญของพรรคฟุนซินเปกรวมถึงยึดพื้นที่สำคัญทั่วประเทศกัมพูชาโดยฝ่ายเจ้าโดยการนำของเจ้ารณฤทธิ์และพลเอกยึกบุญชัยมาตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่โอสเม็ดซึ่งติดกับชายแดนจังหวัดสุรินทร์ตอนนั้นมีปัญหากันมากมายและสุดท้ายเจ้ารณฤทธิ์ก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสส่วนฮุนเซนต้องการให้การเลือกตั้งอยู่ยาวจนครบวาระ5ปีจึงขอให้ฟุนซินเปกส่งคนมาเป็นนายกคนที่1แทนเจ้ารณฤทธิ์จึงตั้งนายอึงฮวดมาเป็นนายกแทนแต่เจ้าสีหานุก็ไม่ยอมลงพระนามรับรองฮุนเซนก็เลยตัดสินใจให้ประธานสภาลงนามแทนซึ่งการเมืองของกัมพูชาผ่านประวัติของเจ้ารณฤทธิ์ดูเหมือนน่าสนใจมากๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ฮุนเซนได้ส่งต่อไม้ในการปกครองถึงฮุนมาเน็ตที่ยังยืนยงคงกระพันการเมืองในกัมพูชาโดยการปกครองของกัมพูชาสมัยเจ้ามีถึง4องค์คือเจ้านโรดมสีหานุเจ้านโรดมรณฤทธิ์เจ้านโรดมจักรพงศ์ผู้เป็นพี่น้องต่างมารดาของเจ้ารณฤทธิ์และเจ้านโรดมสิริวุฒิซึ่งต่อมาก็ได้เป็นเลขาธิการพรรค
โดยภายหลังการกระทำของเจ้าเขมรแดงทั้งหมดไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะว่าทำงานไม่ค่อยเข้าตาผู้คนยกตัวอย่างการเลือกตั้งที่เจ้านนริศชนะเป็นอันดับหนึ่งแต่น้องชายคือเจ้าจักรพงศ์กลับไปปลุกระดมให้ประชาชนไม่รับผลการเลือกตั้งที่จังหวัดสวายเรียงตอนหลังเจ้าจักรพงศ์ก็ต้องหนีไปประทับอยู่ที่เวียดนามซึ่งกัมพูชาในยุคต่อมาก็เลยต้องมีนายกรัฐมนตรีถึง2คนก็คือเจ้านนริศและอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั่นเองโดยมีหลายคนค่ะเข้ามาร่วมวิเคราะห์นะคะบอกว่าตอนนี้คนในชาติเขมรควรจะมุ่งหน้าพัฒนาประเทศของตัวเองไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็แล้วแต่หากดูในอดีตนั้นกัมพูชาก็ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ไม่มีพระราชพิธีไม่มีหลักฐานอะไรเลยคงจะอ้างว่าโดนทำลายหลักฐานไปทั้งหมดบางคนค่ะก็บอกว่ายกตัวอย่างดูในอดีตสมัยที่มีการเลือกตั้งและสมัยเจ้ายังเป็นผู้นำของประเทศขนาดมีเจ้าอยู่ยังไม่เคยมีพระราชพิธีทางเรือเลยจะเอาอะไรมาบอกว่าประเทศไทยไปเรียนแบบเรือสุพรรณหงส์ไม่รู้เหมือนกันว่ากัมพูชานั้นอาจจะเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตก็เลยคิดว่าประเทศอื่นอาจจะไม่รู้บางคนค่ะก็บอกว่านี่แหละเพราะว่าเขมรเขาอ้างว่าทุกอย่างถูกทำลายไปหมดแล้วการมีทุกอย่างก็คือจะต้องไปดูที่กำแพงอันนั้นคือหลักฐานที่ดีที่สุดแล้วแต่ความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าเขมรก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นประเทศสราชของสยามมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่กัมพูชาและชาวเขมรจะเป็นต้นฉบับอย่างแน่นอนมีแต่เจ้าอาณานิคมที่ฝังความรู้และความเชื่อเอาไว้ทำให้คนเขมรวาดฝันได้แบบลมๆแล้งๆบางคนนะคะก็วิเคราะห์ว่าหลังจากหมดยุคนครวัดเขมรก็ไม่เคยมีสิ่งก่อสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเลยบ่งบอกถึงว่านครวัดเขมรไม่ได้เป็นคนสร้างเมื่อมองมาที่ประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นวัดภูม่านฟ้าที่จังหวัดบุรีรัมย์แค่นั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีประเพณีและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆล่ะคะดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการที่หลายๆอย่างตอนนี้กัมพูชาได้ลอกเลียนแบบไทยแต่กลับย้อนว่าคนไทยเนี่ยไปก๊อปปี้แล้วก็เรียนแบบกัมพูชาอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ